หลวงพ่อรุ่งได้มรณภาพลงตรงหน้าของพระเขียนสุดท้ายการพิจารณาในตัวเองว่าจะสึกดีหรือเปล่าแต่หลวงพ่อรุ่งก็ชนะใจมันหาอะไรแน่นอนของชีวิตไม่ได้จึงไม่ขอสึกออกมาเขาตะกูดหรือเขาพระบาทตัวเดิมจริงๆเลยนะชาวบ้านเขาทำเขาเรียกตระกูลของคนบ้านพลวงก็มีตระกูลชิงขอนบาทตระกูลชิงขอนบาทเนี่ยเขาไปพบมาตั้งแต่ปศ2391แล้วก็เขาก็ทำกันมาเรื่อยๆแต่ตอนแรกๆก็ไม่เคยจะมีคนไปก็ทางบ้านเขาสถานที่จัดที่เดิมเนี่ยเขาจัดที่ทุ่งกระนวลเลยวัดไปหน่อยนึงจนกระหมดตระกูลของสิงขอนบาทคือนายเกลน่ะเป็นหลานเป็นเหลนน่ะหมดตระกูลนะหมดจากนายเกลก็เลยผลท้ายเขาก็มอบให้ทางวัดทางวัดตวงได้รับจัดงานนมัสการร้อยพระบาทเนี่ยก็ประมาณ10กว่าปีทางท่านพ่อนางซึ่งเป็นศักดิ์เป็นอาของอาตมาท่านพ่อแต่ท่านรูปร่างใหญ่ท่านไม่สามารถที่จะขึ้นลงได้ท่านก็มอบให้ทางเจ้าน้ำเพอมาขามต่อมาทางเจ้าน้ำเพอมาขามเขาทำไม่ได้แล้วอาตมาก็เป็นคนที่ช่างคิดเรียกแบบเป็นหัวพัฒนากว่าเขาสักหน่อยหลวงพ่อก็ตั้งเป็นองค์กรขึ้นมาก็ขอให้ท่านพ่อนางเป็นที่ปรึกษาและอาตมาเป็นผู้บริหารนอกนั้นก็มีกรรมการเจ้าวาดวัดปึกเจ้าวาดวัดทุ่งสะพานและเจ้าวาดวัดทุ่งตะอินนะเป็นกรรมการเขาคิดจะกูดนั้นเรื่องเผาข้าวหลามเพราะว่าก่อนที่จะขึ้นข่าวเลยนะเขาก็ไม่มีบ้านไม่มีอาหารการบริโภคกันเหมือนเดี๋ยวนี้ไม่มีหม้อข้าวหม้อปลาเหมือนเดี๋ยวนี้อย่างน้อยก็เด็กก็ตามผู้ใหญ่ก็ตามก่อนจะเดินทางก็ติดขลามไปคนกระบอกขึ้นเขาจัดห่อข้าวไปก็ไปทานตรงนั้นน่ะตรงในรถจอดรถที่จอดที่จะดีอ่ะที่จะดีแล้วก็มีน้ำตรงนั้นมีน้ำไหลตรงนั้นก็ทานกันนอกนั้นขลามเหลือก็เอาขึ้นไป ไปทานกันแล้วกลับมาขึ้นแล้วก็ต้องรีบกลับมาขลามนอกนั้นต้องคอกบริหารกว่าจะทำได้เนี่ยตัดปัญหาคือไม่วิ่งผ่านบ้านใครพอวิ่งผ่านบ้านใครหรือสถานที่ของใครเนี่ยมันเป็นปัญหาก็เลยหลวงพ่อก็เลยตัดตรงขึ้นไปนั่นเลยขึ้นเขาเลยตัดไปนั่นเองไม่รู้ทิศไม่รู้ทางไม่เคยขึ้นไปเดินก่อนเลยตัดทางแต่อธิษฐานขึ้นไปหลวงพ่อก็คิดว่าทำขึ้นแล้วได้ตั้งชื่อใหม่โบราณเขามีมาแล้วแต่ไม่ชื่อว่าขุนด่านแต่หลวงพ่อมาชื่อขุนด่านตั้งชื่อว่าขุนด่านคอยระมัดระวังไม่ให้คนชั่วขึ้นไปก็จะให้คนดีขึ้นไปก็คือเจ้าที่ดูทางมันเองนะครับแล้วถึงปีเราก็มีการทำพิธีแต่ก็พิธีเนี่ยเขาทำกันมาก่อนนะพอหลวงพ่อทำแล้วก็ทำพิธี
มีการเปิดมีการอะไรขึ้นมาทำพิธีปิดป่าเปิดงานก็แต่ก่อนเนี่ยเขาไม่ทำพิธีไม่มีพิธีเขาถึงปีเขาก็ไปบอกเล่า90ขอให้ขึ้นไปแล้วขอปลอดภัยเพราะว่าสถานที่แห่งนี้มันมีทุกอย่างเลยมีสิงสาราสัตว์มีกระทิงมีเสือช้างมีทุกอย่างไม่ปลอดภัยเขาก็ขอ15วันเท่านั้นเองแต่ก่อนน่ะแค่15วันก็ปลอดภัยก็ขึ้นไปด้วยความปลอดภัยที่เจดีย์นะเจดีย์นั้นเป็นเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดเราให้ชื่อว่าเจดีย์เพราะไปถึงที่นั่นแล้วคนเขาจะกราบจะไหว้ปิดทองกันในระหว่างทางพวกญาติโยมเมืองชนขึ้นไปแล้วก็มีเนรขึ้นไปเนรก็แกล้งนะนั่นก็บอกว่ามันจะดีอะไรอย่างนี้จะดีบ้านเราสวยๆจะดีเนี่ยเหมือนอย่างมาเปรียบเทียบเหมือนอย่างของหยาบๆประมาณนั้นนะขึ้นไปก็กลับมาถึงวัดพวงแล้วก่อนที่วัดพังวัดพวงกระโดดมันลิงบ้าเลยท่านพ่อวัดพวงว่าอ้วทำยังไงโดนทำได้ยังไงก็เรียกอาตมาไปปรึกษาอาตมาบอกเออพวกนี้มันไม่ดีประพฤติไม่สวยพูดจาไม่เหมาะอะไรก็ขอให้พวกคณะเขาจุดธูปจุดเทียนขอขมาลาโทษนะถ้าขมาลาโทษแล้วก็หายไปแล้วก็ไปสร้างพระศิวลีพระศิวลีนั่นก็เป็นที่เคารพนับถือของพวกเราที่จะต้องไปเพราะว่าศิวลีนั้นเป็นหัวใจเขาเรียกว่าเมตตามหานิยมเขาเรียกว่ามีศรัทธาในเรื่องศรัทธาเนี่ยมีศรัทธามากเราอธิษฐานว่าถ้าเรามีบารมีที่จะสร้างพระบาทแห่งนี้แล้วเนี่ยขอให้ข้าพเจ้าได้พบสิ่งมหัศจรรย์และสิ่งที่ไม่มีใครพบมาก่อนเลยก็จะมาปฏิบัติวันหนึ่งเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้วก็ในความฝันก็ไปพบเอาเทวดาสองคนเรียกว่านุ่งขาวผมขาวผู้หญิงคนผู้ชายคนแล้วก็กล่าวผมกันทั้งสองผมยาวทั้งสองคนนิมนต์พระสมาเนี่ยไปเทศไปเทศนั้นแล้วก็อาตมาในความฝันก็ได้สุภาษิตว่าทันโตเศรษฐโฐมนุษย์เสตุบุคคลใดฝึกฝนอบรมตนแล้วย่อมเป็นผู้ประเสริฐสุดแล้วก็พูดไปพอสมควรหลวงพ่อก็ตื่นขึ้นมาก็ตกใจไปกรรมเอ้ยนี่หลับนอนก้าหินอะไรกัน พอเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ฝันอย่างนั้นอีกไม่มีฝันแล้วไม่ให้ฝันแล้วไอ้ความที่เราฝันนี่เราไม่เคยคิดไม่เคยว่าจะเป็นอย่างนั้นมันถ้าสิ่งใดเราปรารถนามากตั้งใจมากเกินไปไม่ได้แน่นอนเพราะงั้นจะมาด้วยความคันลองของบุญกุศลเนี่ยคืนนั้นก็ผ่านไปพออีกคืนหนึ่งว่าความปรารถนาที่เราจะสร้างพระบาทแห่งนี้ก็มีหลักอยู่สามท่านในสโลแกนว่าน้ำไหลไฟสว่างพ้นทางดีสามอย่างนี้ถ้ามีกับข้าพเจ้าแล้วขอข้าพเจ้าได้พบสิ่งมหัศจรรย์ฝันว่าเดินทางขึ้นไปกับคนแก่ๆแต่ไม่ได้เดินทางที่เราขึ้นไปนะมันเดินทางที่หลวงพ่อตัดมันเอง ตัดขึ้นมันเดินตรงนั้นไปตรงนั้นแล้วก็ลุกขึ้นเช้าหลวงพ่อก็ไปดูว่าเราขึ้นตรงเนี้ยไปดูแต่แล้วโอ้มันทางเขาเดินมาตั้งแต่ปีแล้วมันลึกหลวงพ่อก็ตัดทางลงไปไปทางนี้จนสำเร็จก็นอนนั่นหลวงพ่อให้ชื่อว่าพระมาลัยทำไมจึงเรียกว่าพระมาลัยเพราะในตำนานเล่าพระมาลัยเนี่ยก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าก็เด็ดมาอย่างเขาคิดจะตูดนะครับตำนานพระมาลัยก็จะเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระองค์แก่เนี่ยเขากันสงสัยกันว่าทำไมพระมาลัยความจริงแล้วพระมาลัยจะต้องสะพายบาตรต้องเอาบาตรขึ้นไปทำไมพระองค์ไม่มีบาตร
หลวงพ่อก็มาเลยบอกเนี่ยบาท ท่านอยู่ที่ตรงนี้ทางโค้งที่ถ่ายม้วนท่านเป็นบาททำอะไรเพราะว่าท่านบอกจะไปแล้วจะกลับมาไม่เอาบาทไปก็ไปกลางวันบังเอิญไปถึงท่านก็มรณะเพราะว่าท่านแก่ไม่ถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยมีตำนานมาก็เดินนี่คือเรื่องของพระมาลัยตรงประตูสวรรค์ตรงนั้นก็เดิมก็มาตัดเอาใหม่ทั้งนั้นนะแต่ก่อนนะไม่ตรงนั้นทางขึ้นตรงนั้นแล้วก็มีช่องแคบตรงนั้นช่องเดียวก็เลยใช้คำว่าประตูสวรรค์ไปนะแล้วก็จะถึงสวรรค์แล้วถ้าส่วนบนพระบาทนั่นนะมันจะมีที่แข่งรถพระอินทร์สมัยก่อนที่แข่งรถพระอินทร์ที่จะขึ้นไปแล้วจะมีหินก้อนนั้นแต่วันนี้ตอนนี้ยังไม่ขึ้นไปดูมันขึ้นไปแล้วในสมัยหลวงพ่อเด็กๆมันขึ้นไปแล้วเอาสตางค์ล้อเนี่ยมันจะขึ้นตอบได้แต่นี้ตอบไม่ได้แล้วมันงอกยังไงมันเอ็นยังไงไม่รู้หมดนะฮะแล้วก็พอไปถึงเราก็จะมีรอยพญามารท้ามองเราขึ้นไปเราจะมองไปที่ลูกบาศก์จะมองทางด้านหินก็นั้นจะมองเป็นท้าพญามารทีเบอร์เลยนะแล้วก็ถ้าไปทางด้านเห็นทางด้านหน้าต้องจะมีรอยพระหัตถ์ของพระเจ้ารับพระจะมีฤาษีนารอดฤาษีนารายฤาษีตับไฟหลวงพ่อก็อธิษฐานว่าถ้าฤาษีมีจริงขอให้ข้าพเจ้าได้พบรูปฤาษีเหล่านี้แล้วก็ได้พบรูปฤาษีเหล่านี้เป็นความจริงฤาษีนารอดก็เป็นพระบรมครูของฤาษีทั้งหลายในสมัยอดีตเนี่ยเขาบอกว่าฤาษีในถ้ำฤาษีนี่เก่งมากๆเขาสามารถที่จะชุบคนตายให้เป็นคนให้ฟื้นขึ้นมาได้ชุบคนหนุ่มคนแก่เป็นคนหนุ่มคนสาวได้ส่วนฤาษีนารายณ์นั้นมีปฏิหารสำคัญสามารถที่จะยกเอาพละพลังเอาหินก้อนใหญ่ๆไปวางตรงไหนก็ได้เราก็คิดว่าอาจจะเป็นฤาษีพระนารายณ์นี่เอาหินก้อนนี้มาวางไว้ก็ได้เราอาจนะไม่ใช่ว่าจะไปให้ท่านตรงกุศลอาจก็ได้ก็หินในเขาคิดจะกูดนี่แปลกต่างกว่าหินที่อื่นจะขึ้นมาจากพื้นดินถ้าหินจากเขาอื่นๆจะจมพื้นดินครึ่งหนึ่งแล้วก็จะขึ้นแต่ว่าหินที่จะลอยเห็นไหมเขาลูกจางที่ลูกจางลูกอะไรก็ดีทั้งหมดเลยลอยหมดส่วนฤาษีตาไฟมีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารก็สามารถที่จะลึงมองอะไรได้ต่ำลงก็ได้เหตุสูงก็ได้เหตุใดก็ได้เนี่ยมันก็เป็นแสดงปฏิหารออกกลายเป็นสถานที่ของเราเนี่ยมันยุบสูงต่ำต่ำอะไรกันนี่ก็ด้วยปฏิหารของผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายขึ้นไปก็จะมีช้างนี่ก็ช้างนาราคือดิ่งช้างตัวนี้ก็เคยพญามารไอ้พวกในพรานมันก็ไปตัดงวงถ้าขึ้นไปนี่ทางด้านไหนมันจะมีงวงขาดทั้งนั้นเลยเห็นสี่ทิศเป็นช้างทั้งหมดเลยตรงนั้นเรียกทำช้างแล้วก็พอขึ้นไปแล้วห้างฝรั่งทำไมจึงเรียกว่าห้างฝรั่งเพราะว่าในสมัยพ.ศ.76อะไรฝรั่งมันมาปกครองเมืองจันทร์เพื่อนปกครองเมืองจันทร์มันก็ขึ้นไปทำแผนที่ไปทำแผนที่เขตจันทบุรีกับระยองเพราะว่าเมืองจันทร์เป็นปกครองของฝรั่งฝรั่งก็ทำแผนที่แล้วมันก็ขึ้นไปทำแผนที่มันก็เอาหินก้อนหนึ่งทำขึ้นแล้วมันก็ส่องกล้องมันก็เลยเขาเรียกว่าห้างฝรั่งความศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้มีมากมีญาติโยมข้างหลายเขาขึ้นไปปฏิบัติแล้วก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์หลายคนที่ไปพบเอาลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็เป็นประวัติพระอินทร์นะฮะกับพระท้าวตักเทวราชก็เลยหลวงพ่อก็เลยสร้างศาลท้าวตักเทวราชองค์ขาวๆแต่พระอินทร์ก็เป็นสีเขียวแล้วต่อมาก็ได้เอาของกันขึ้นไปมากมายเขาเรียกว่าแก้วสารพัดนึกตามจริงแล้วหลวงพ่อก็ไปเห็นแล้วว่ามันแปลกว่าหินอย่างอื่นป
็เลยชื่อว่าแก้วสารพัดนึกพอเริ่มเป็นแก้วสารพัดนึกเดี๋ยวนี้ก็เลยเป็นแก้วสารพัดนึกไปหลวงพ่อก็ไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้จะตั้งชื่อยังไงก็อธิษฐานว่าสถานที่ตรงนี้มีชื่ออย่างไรขอให้ข้าวเจ้านิมิตพอนอนไปแล้วแล้วก็ได้ความฝันว่าสถานที่แห่งนี้ชื่อว่าวนอุทยานแห่งพุทธชาติทำไมจึงเรียกว่าชื่อว่าวนอุทยานแห่งพุทธชาติก็เพราะเหตุว่าเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่นี่ก็ย่อมมีสาวกตามเสด็จมาแล้วจึงให้ชื่อว่าตรงนั้นมีบวกบาทโมกขันลามีบาทสารีบุตรแล้วก็มีบาทพระอานนท์แล้วก็ให้ชื่อว่าวนอุทยานแห่งพุทธชาติเพราะแล้วก็จะมีเห็นอีกลูกหนึ่งนกว่างพอสมควรคนขึ้นไปบนนั้นเป็นร้อยคนได้แต่ก่อนนี่สวยมากมีหญ้าขึ้นสวยเหมือนพรหมหลวงพ่อก็ชื่อว่าศิลาพรหมบรรทมสุขแล้วก็ต่อมาให้ชื่อประตูตรงนั้นให้ชื่อว่ามันมีทางเข้าไปช่องเดียวก็ให้ชื่อว่าประตูไอสวรรค์วนอุทยานแห่งพุทธชาติคือเป็นประตูของเทวดาแล้วก็มีหินที่กั้นขอบเขตอยู่นั้นหลวงพ่อให้ชื่อว่าศิลาวิเศษเขตสีมานี่ใครชื่อว่าเป็นสถานที่ความจริงแล้วเนี่ยผ้าแดงเนี่ยนะมันไม่มีความหมายในวงการบำเพ็ญกุศลเลยผ้าแดงผืนแรกเนี่ยหลวงพ่อไปขึงไว้เพื่ออะไรเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าอันตรายสัญลักษณ์ของพระอานนท์ก็คือไปบูชาหินที่เป็นรูปบาทของพระอานนท์ต้องการจะให้ญาติโยมทั้งหลายเป็นพระพุทธสูตรพอไปบูชาเสร็จแล้วเราไอ้ฐานว่าเกิดชาติหน้าขอให้ข้าพเจ้าได้มีความรู้เป็นพระพุทธสูตรเหมือนพระอานนท์พระพระอานนท์นั้นก็เป็นพระพุทธมีความทรงจำเรียกว่าพระธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนี่นะทุกวันนี้ทำไมได้พระนนท์นี่เราไม่ได้นะทุกความจำหมดเลยแล้วถ้าไปไหว้บาทโมกขันลาต่อชาติหน้าเราจะมีบุญปีกุศลเป็นคนที่เหาะเหินเดินอากาศไปนรกได้สวรรค์ได้นี่พระโมกขันลาถ้าเราไปไหว้บาทสารีบุตรเราจะมีสติมีปัญญาเพราะสารีบุตรมีปัญญามากสามารถที่จะนับทรายในมหาสมุทรได้อย่างครบถ้วนเนี่ยมันมีความต้องการอย่างนี้ไม่ได้มีการต้องการให้ใครเอาผ้าแดงผ้าเหลืองอะไรไปมัดเลยเป็นอันตรายแล้วก่อไฟไหม้ขึ้นทำให้สถานที่สิ่งแวดล้อมเสียหายเยอะแยะและประการสำคัญก็คือว่ามีเสมาธรรมจักรอยู่ตรงกลางระหว่างบาทโมกขันลากับสารีบุตรบาทตรงกลางก็ถ้าเราไปบูชาเสมาธรรมจักรแล้วชาติหน้าเราจะพบพระพุทธศาสนาเพราะเสมาธรรมจักรนั้นเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาแล้วก็สำคัญที่สุดนะหัวใจของพระบาทก็เขาคิดจะโกรธนั้นก็คือรอยพระพุทธบาทแล้วก็เป็นพระเอกถ้าอย่างอื่นก็เป็นสิ่งแวดล้อมและสิ่งที่คำว่าคิดจะกูดนั้นไม่ใช่ว่าคิดจะกูดนั้นมีมาแต่เดิมแต่ก่อนนะเขาเรียกว่าพระบาทหลวงในฐานะที่อาตมาทำอยู่อาตมาก็